ครับอยู่ริมแม่น้ำโขงครับวิวัฒน์ครับตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนครพนมเดี๋ยวนี้มากับน้องชายครับชื่อบอยครับพีซเมเกอร์ครับผมวันนี้ครับ วันนี้เราจะมาลองตกปลากันดูครับน้องบอยจะเป็นผู้นำในการตกปลาวันนี้ครับหลังจากพายุผ่านไปได้ 3-4 วันน้ำโขงก็ขึ้นมากปลาน่าจะตัวใหญ่เดี๋ยวลองลุยกันเลยครับวันนี้ยังไงผมก็ต้องได้ครับเอาละโอเคครับเบ็ดเราได้แล้วตอนนี้เปิดหน้ารอบขดหน้ารอบน้องบอยกำลังตั้งใจมากครับเอาละครับได้ละครับเนี่ย1 ตัว 1 ตัวระบายเดี๋ยวไปโชว์นิดนึงอันนี้ครับอันนี้เป็นปลาขาวปลาครับปลาขาวนะครับไม่ยากหรอกโอเคบอยลองเก็บก่อนเก็บก่อนเอามันลงมาก็ได้เดินเลยอ้าวเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเยอะส่วนมากจะใช้เหยื่อไส้เดือนครับตามธรรมชาติกินดีในการวางเบ็ดครั้งหนึ่งไม่เกิน5 นาทีปลาก็จะเริ่มกินเบ็ดแล้วครับแม่น้ำสมบูรณ์มากในช่วงนี้ครับจะเป็นสะดุ้งของปลาครับเดี๋ยวให้บอยสเนคเกอร์จัดการครับเอาละครับน้องบอยได้แล้วครับน้องบอยเริ่มได้แล้วเดี๋ยวนะครับผมจะลองไปถ่ายดูใกล้ๆอีกทีนึงครับได้10 วินาทีเองครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวตามริมแม่น้ำโขงอีกครับในช่วงเช้าก็จะมีเรือหาปลามาเข้าในตอนเช้าเดี๋ยวผมจะพามาดูปลาตัวใหญ่ๆที่มากับตามแม่น้ำโขงที่จับได้ในช่วงเช้านะครับสวัสดีครับ